เศษของสัปดาห์นี้นะคะคุณสุภชัยจะพาไปรู้จักกับแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยเยอรมนีนะคะที่จะดำเนินการในด้านต่างๆในช่วง4ปีนับจากนี้ไปติดตามจากรายงานเลยค่ะรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่วมกับรัฐบาลไทยเปิดตัวแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยเยอรมันโดยใช้งบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผ่านการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 17.9 ล้านยูโรหรือประมาณ690ล้านบาทให้กับรัฐบาลไทยเพื่อดำเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ4ปีตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2564อีกทั้งแผนงานนี้ยังได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาสภาพภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยSo the International Climate Initiative is an initiative set up by the German government. GIZ, as in many other institutions, such as UN institutions or NGOs as well, implement projects that are funded by this International Climate Initiative. The donor itself is the German government. It is the German Ministry for Environment that 10 years ago set up a scheme to support countries that take action on climate change in the field of mitigation, adaptation, forestry and biodiversity.Myself work for GIZ, as I said, and not represent the ICI as such, but as the German implementing agencies for development cooperation, we work very closely with our partners from the German Ministry of Environment on the issues supported in the International Climate Initiative. สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศของ GIZ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานการจัดการน้ำการจัดการของเสียและการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้การดำเนินงานกับรัฐบาลไทย And in those sectors we work on specific aspects. For example, in the renewable energy sector, we work on national. We support our partners wherever required on national policy, wherever the expertise is required. But we also work subnationally and try to identify potential for renewable energies in Thailand.In the water sector, we work more on the adaptation sides. We look into, there are lots of floods and lots of droughts in Thailand, and with climate change, we expect there will be more. But certainly not least, we have the agriculture sector, in which the agriculture sector is both heavily affected by climate change, by as I said, less water, more water that has, that has a very negative impact on harvest of farmers.We look into ways on how to protect farmers from the consequences. และในขณะเดียวกันประเทศไทยได้นำผลของการเจรจาหารือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากลมาปรับใช้เป็นนโยบายระดับชาติในส่วนของการจัดทำและจัดส่ง Nationally Determined Contribution หรือเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนั้นๆซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี2573ร้อยละ 20-25 และความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญเพื่อขยายความร่วมมือในระยะต่อไปสุภชัยสอนเพลิงรายงานขอบคุณคุณสุภชัยค่ะ